อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าช่วงที่2เรามาดูความคืบหน้าของความมั่นคงกันบ้างค่ะในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลานะคะเมื่อวันที่28ถึง29มการาคมที่ผ่านมานะคะ <c oughs> ก็มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ของจังหวัดยะลาค่ะคุมเข้มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะ ทางด้านของพลตอ,อสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเร่งติดตามความคืบหน้าคดีกำชับสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเร่งหาข่าวเชิงรุกนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุและเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับและติดตามจับ กลุมตัวผู้กระทําความผิดค่ะขณะที่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะทางด้านของจ่าสิบตำรวจพันเทพเอมสมบูรณ์ค่ะผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงนะคะได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด คนร้ายค่ะที่จะเข้ามาฉวยโอกาสก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมกับการเข้มงวดบุคคลยานพหานะต้องสงสยัยและตรวจสอบยานพหนะทุกคันอย่างเคร่งครัดค่ะขณะเดียวกันทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้กำชับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่นะคะให้ปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่อย่างเข้มข้นค่ะโดยให้บริการให้ทุกหน่วยนะคะบูรณาการในระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเรียกความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกครั้งและประนามต่อการกระทําดังกล่าวนะคะเป็นการก่อกวนความไม่สงบก่อให้เกิดความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นค่ะ